คอันนี้ที่เอากราฟวีคมาให้ดูนะเห็นกราฟวีคนี่ก็เอา S&P 500จะเห็นว่ามันขึ้นแต่ว่ามันยังมันมีไฮอยู่ข้างบนอ่ะไม่ไกลจากเนี้ยแล้วก็อันนี้เป็นดาวโจนส์นะก็แล้วโครงสร้างเดียวกันเลยก็ขึ้นอ่ะแต่ว่ามันมีไฮติดอยู่ NASDAQ ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นขึ้นไปเนี่ยเหมือนจะไปไม่ไหวดูจากยุโรปเนี่ยขึ้นไปทดสอบไฮเดิมแล้วแล้วก็ประคองอยู่ตรงเนี้ยไปไม่ได้เหมือนกันนะครับติดอยู่แล้วก็มีที่เยอรมันก็ขึ้นไปชนไฮเดิมในรอบปี2 ปีเนี่ยนะครับ2 ปีเนี่ยมีประเทศเดียวที่ทะลุไฮเดิมไปได้คือญี่ปุ่นแต่ว่าใช้เวลาอยู่ตรงไฮ2 ปีเนี่ยนานปรับฐานนานพอสมควรส่วนอีกประเทศหนึ่งที่ขึ้นมาเป็น all time high ก็คืออินเดียใช้เวลาในการปรับฐานก็สั้นกว่าญี่ปุ่นตอนนี้มี2 ประเทศในโลกใบนี้ที่ตลาดหุ้นดูดีนะคือญี่ปุ่นกับอินเดียแต่ว่าอินเดียมันเพิ่งเริ่มขึ้นอ่ะอินเดียน่าสนใจมากๆตอนนี้ส่วนจีนเนี่ยยังอยู่ในช่วงปรับฐานยังถือว่ายังไซด์เวย์สักพักเลยหลังจากที่ขึ้นมาแรงนะส่วนฮ่องกงก็เช่นเดียวกันแนวไซด์เวย์ดาวด้วยซ้ำไปเกาหลีใต้ก็เริ่มยกตัวขึ้นเห็นว่าทุกประเทศจะยกตัวขึ้นน่ะแหละเพียงแต่ว่าจะข้ามไฮเดิมได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนี่เกาหลีนะอันนี้ไต้หวันนะจะเป็นโครงสร้างเดียวกันหมดเลยทั่วโลกเลยพยายามขึ้นทดสอบไฮเดิมมีบางประเทศทะลุไฮเดิมไปแล้วบางประเทศยังอินโดนีเซียก็ยังไม่ข้ามไฮเดิมอยู่ช่วงพักฐานอยู่เวียดนามก็สัญญาณดีขึ้นพยายามจะข้ามขึ้นไปทดสอบไฮในรอบ2 ปีส่วนเราเนี่ยถือว่าเป็นพยายามขึ้นทดสอบไฮในรอบสองสามปีแต่ว่าเอาไม่อยู่ก็ไหลลงมาตรงประมาณ1,600นั่นแหละราคาทองคำก็ทดสอบไฮเดิมเช่นเดียวกันนะมันออกแนวไซด์เวย์เหมือนกันหมดเลยน้ำมันเนี่ยออกเป็นไซด์เวย์ดาวคือน้ำมันเหมือนจะซึมลงนี่คือดอลลาร์อินเด็กซ์ที่อาจารย์เคนคุยไว้เมื่ออาทิตย์แล้วว่าดูแล้วว่ามันค่อนข้างน่ากลัวคือค่าเงินดอลลาร์มันอ่อนค่าเป้าหมายในการอ่อนค่าเนี่ยอาจจะลงไปถึง90ก็ได้อันนี้เราไม่ใครรู้แต่ว่าตรงที่เขายืนอยู่เนี่ยตรง100เนี่ยก็เป็นแนวรับสำคัญเช่นเดียวกันเป็นจุดสูงสุดเดิมแล้วก็ตัวบิตคอยเนี่ยก็เริ่มฟื้นตัวพยายามจะขึ้นไฮเดิมทดสอบไฮเดิมตรง2 ล้านบาทนี่ใช้เป็นเงินบาทนะแล้วก็ตัวอีเธอเรียมก็เช่นเดียวกันคือผ่านจุดต่ำสุดแล้วล่ะเพียงแต่ว่าจะขึ้นรูปแบบไหนทั้งเอ็กเท่านั้นเองนะสำหรับสองอย่างเนี่ยทั้งบิตคอยทั้งอีเธอเรียมเลยค่าเงินบาทเนี่ยก็มีแนวโน้มแข็งค่าซึ่งโครงสร้างแบบเนี้ยฝรั่งก็ต้องเข้ามาซื้อมีแนวรับอยู่ตรงประมาณ3,350กับ3,250ถ้าเข้าซื้อจริงจังเนี่ยเงินบาทจะแข็งไปที่2 จุดนี้ส่วนโครงสร้างที่แอคชั่นจริงๆก็เป็นการซื้อมาบ้างสลับขายอะแต่ว่าเข้าลองทีเฟกเรื่อยๆเลยเข้ามาทางทีเฟกเรื่อยๆเลยครับตลาดหุ้นไทยตอนนี้ติดอยู่บนเส้น50 วันแบบ exponential กับ simple สีฟ้ากับสีชมพูยังไม่ไปไหนก็ยังไม่หลุดเส้น20 วันนะครับแนวรับก็อยู่1520ยังข้าม1540ไม่ได้แนวต้านที่แข็งแรงคือ1560ถ้าจะเอาแบบเปลี่ยนแนวโน้มเลยต้องไปแถว1,600เลยรอบนี้การที่จะพาขึ้นไปได้เนี่ยต้องเป็นนักทุนต่างประเทศคือต้องรออีกจนกว่าสถานการณ์การเมืองเราจะคลี่คลายได้ชัดเจนนะครับอันนี้วันนี้มาคุยเรื่องผลประกอบการแบงค์นี่พี่เอาจากไลน์แอดเชนิวมาเขาก็สรุปผลประกอบการแบงค์ที่ประกาศออกมาแล้วแบงค์ที่กำไรดีสุดเนี่ยคือแลนด์เฮาส์แบงค์นะครับแต่เป็นแบงค์ขนาดเล็ก
ส่วนแบงค์ขนาดใหญ่ที่กำไรดีสุดคือแบงค์กรุงเทพรองมาคือ KTB คือกรุงไทยต่อด้วย SCB ต่อด้วย TTB นะครับอันนี้เรามาดูกราฟนะถึงแม้ประกาศออกมากำไรออกมาดีแต่ว่าเนื่องจากเป็นตัวเล็กตอนนี้สภาพตลาดเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับตัวเล็กหลังจากไปเจอเคสสตาร์เข้าก็เลยหยุดกันหมดเลยนะครับ BBL เนี่ยพอประกาศงบเนี่ยก็ขึ้นไปเหมือนจะข้ามไฮได้นะแต่ว่าเอาไม่ข้ามไม่ได้ก็ถือว่าติดแนวต้าน166 บาทอยู่เมื่อติดแนวต้านสำคัญเนี่ยเราก็ต้องขายก่อนนะครับขายเสร็จแล้วจะลงมาเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีว่าจะลงพักตัวแถวไหนอีกตัวหนึ่งที่ประกาศงบออกมาดีคือ TTB ก็ทดสอบไฮเดิมเช่นเดียวกันโครงสร้างของแบงค์ที่ประกาศงบออกมาดีจะทดสอบไฮเดิมปัญหาก็คือว่าจะข้ามได้ไหมเนี่ยนี่ต้องตามดู TTB มีแนวไฮเดิมอยู่ประมาณ100 บาท 67บาท68อันนี้พี่ก็ขายนะเพราะว่าพี่ก็ไม่มั่นใจว่ามันจะไปได้ต่อนะครับ KTB เป็นตัวเดียวที่สามารถทะลุไฮเดิมได้เพราะฉะนั้นพี่ก็ตั้งรออยู่ที่เส้น20 วันคือ19.7ลงมาพี่จะซื้อแถวๆเนี้ยส่วน SCB เนี่ยแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก109และแนวต้านอยู่114ก็น่าจะขึ้นได้นะงั้นถ้ารับ109ก็ไปขาย114กำไรดีเหมือนกันเบก็กำไรพอใช้ได้แต่ว่าก็ติดแนวต้านสำคัญตรง3250ก็ต้องขายตรงนี้ส่วน KBank เนี่ยประกาศออกมางบออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เวลาเล่นก็คงต้องเล่นในกรอบขับซื้อ126ไปขาย135หรือ136ประมาณนี้ทิสโก้ก็แนวรับสำคัญอยู่ที่95 บาท95.50 บาทแนวต้านก็อยู่ตรง99นั่นแหละครับน่าจะอยู่ในกรอบเนี้ยส่วน KKP งบออกมาไม่ค่อยดีเพราะนั้นก็ลงมาตั้งรับแถว5859นะครับแล้วก็รับเป็นปันผลถือยาวถือเป็นหุ้นประเภทสะสมไม่ใช่หุ้นเก็งกำไรมีอีกสองตัวที่ประกาศงบออกมาก็ทรงๆอ่ะ KTC ส่วนไอ้ที่แย่ก็คือทาท่าสตีลเหล็กนะพวกเหล็กเหล็กกรมัานไฟม่เนีด่ยีของ KTC เนี่ยมันไซด์เวย์ดาวมันไม่น่าเล่นเลยถึงแม้จะประกาศโน้ตออกมาไม่ได้แย่มากแต่ว่าเขาถือว่าไม่ไปไหนอ่ะแล้วก็มีลักษณะรายใหญ่ขายออกเป็นช่วงๆส่วนทาท่างบไม่ดีก็ราคาก็ลงมาอยู่แล้วไอ้เวลางบออกมาเนี่ยจะให้ข้อสังเกตไว้นิดเวลาพวกKTC หรือบริษัทกลางๆหรือใหญ่เนี่ยคือคนเขาจะพอประมาณได้ว่างบออกมาเป็นยังไงเขาก็จะขายกันก่อนบางทีเรามาขายตอนที่เขาประกาศงบแล้วเนี่ยมันก็ไม่ทันอ่ะจบแล้วครับวันนี้ค่ฝอนากข้าหนงัเงร็สวือแลไ้ว้วดค้รวับยครับอยู่ตามเรียบร้อยอ่ะแล้วลพองี่ดูเพอีายจนารย์เคมนีใช่มุมมองต่อหุ้นการเมืองยังไงบ้างครับหลังจากที่เราเปลี่ยนจากก้าวไกลมาเป็นเพื่อไทยในการฟอร์มจัดตั้งรัฐบาลเอาจริงนะตอนเนี้ยก้าวไกลตัดออกไปได้เลยถูกป่ะปัญหาคือเพื่อไทยจะเลือกใครหมายถึงว่าต้องรอให้เพื่อไทยเลือกว่าจะอยู่กับก้าวไกลหรือจะเอาก้าวไกลออกไปใช่ปัญหาคือว่าเพื่อไทยกล้าตัดก้าวไกลหรือเปล่านี่ข้อหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีผลต่อคะแนนเสียงแต่ว่าไปดูพรรคพวกเก่าๆนะอนุทินเนี่ยพร้อมร่วมรัฐบาลแต่ว่าต้องไม่มีก้าวไกลนี่เขาบอกชัดเลยนะครับพรรคลุงตู่อ่ะประกาศวางมือทางการเมืองอันนี้พี่ฟังมาจากข่าวอีกทีนะครับครับก็แปลว่าลูกน้องร่วมได้ถูกไหมบิ๊กป้อมเนี่ยเมื่อกี้พี่ฟังคุณวาสนานาน่วมเนี่ยเขาก็บอกว่าบิ๊กป้อมก็บอกว่าเขาพอแล้วแต่เขาไม่ได้วางมือทางการเมืองนะเขาบอกเขาพอแล้วคือเขาจะไม่รับตําแหน่งก็หมายความว่าลูกพรรคของเขาสามารถร่วมได้ตอนนี้เขาเปิดแบบเปิดประตูไว้เลยอ่ะก็ขึ้นอยู่กับเพื่อไทยว่าสมมติวันที่27ใช่ไหมที่เสนอคุณเศรษฐาวันที่17 27เสนอคุณเศรษฐาเคสนี้อาจจะยังไม่เอาพรรคร่วมอื่นเข้ามาจะเป็น
คุณพรรคเพื่อไทยกับ8พรรคเดิมอ่ะกับพรรคก้าวไกลแต่นี่มีคนวิเคราะห์ไว้แล้วนะว่าก็จะโหวตไม่ได้นายกนี่มันความกดดันจะไปอยู่ที่สว.ว่าตกลงคุณเลือกเพราะว่าคุณสมบัตินายกหรือคุณเลือกเพราะอะไรเลือกนายกเนี่ยเพราะอะไรพอครั้งสุดท้ายจะเป็นคุณอุ๊งอิ๊งเป็นนายกนี่อันนี้พี่ไม่พูดเองนะพี่ฟังเป็นคนช่างฟังข่าวก็นั่งเขาวิเคราะห์ไว้แบบนี้เลยพอคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นนายกเนี่ยเขาก็จะเอาพรรคเมื่อกี้ที่เปิดทางไว้เอาเข้ามาแล้วเอาก้าวไกลออกแล้วก็คุณเอาคุณทักษิณกลับบ้านคุณทักษิณเนี่ยเคยกลับบ้านมาทีนะตอนสมัยน่าจะคุณสมัครหรือใครไม่แน่ใจนะที่มีรูปกราบแผ่นดินเขาเคยกลับมาทีแล้วเคลียร์ไม่ลงตัวต้องออกอีกแต่รอบเนี้ยคนที่เป็นพรรคอนุรักษ์นิยมอ่ะกลัวก้าวไกลมากๆดูจากเครื่องมือที่เขาใช้ทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องมืออาวุธหนักทุกคนตั้งแต่สวนะสวคนที่มายืนหน้าจอไม่ใช่ธรรมดานะระดับเฮดทั้งนั้นเลยศาลรัฐธรรมนูญกกต.นี่ไปทางนั้นหมดเลยรวมทั้งการประกาศมือประกาศวางมือทางการเมืองของลุงตู่รวมทั้งการไม่รับตำแหน่งของบิ๊กป้อมตอนนี้ทุกคนเปิดหน้าสู้เลยแต่พี่ไม่รู้ผลมายังไงนะเพราะฉะนั้นจึงยังไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลใครจะเป็นนายกดีกว่าเรื่องอีกระยะหนึ่งเลยอันนี้พอเรื่องอีกระยะหนึ่งเนี่ยฝรั่งก็จริงๆค่าเงินมันออกแข็งรอแล้วแต่ว่ามันก็ไม่กล้าเข้าเท่าไหร่ก็เข้าทางทีเฟกไปตอนนี้นะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญใช่ไหมครับพี่เปียกที่เห็นหุ้นไม่ใช่ก่อสร้างเห็นหุ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญขยับทุกอย่างมันเป็นแผนการไว้หมดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝั่งก้าวไกลก็รู้ไม่ใช่ทุกคนรู้ขนาดพี่ยังรู้เนี่ยทุกคนก็ต้องรู้หมดแล้วดูว่าอันนี้เขาจะสู้กันยังไงอันนี้พี่ไม่รู้ว่าผลจะออกมายังไงโลกกับเทียบเหมือนสงครามแต่ทางจริงๆทางก้าวไกลเขาก็วางแผนไว้ประมาณ3 รอบในการเลือกตั้งนะครับปรากฏว่าเขามาได้เร็วกว่าที่เขาวางแผนไว้1 รอบการเลือกตั้งก็ถือว่าเร็วพอสมควรนะครับที่เขาแบบชนะขึ้นมาอันนี้คือสิ่งที่อนุรักษ์นิยมกลัวมากๆนะเขามาเร็วมากนะครับเออแล้วพี่ว่าก้าวไกลเองก็ไม่ได้คิดว่าจะได้เยอะขนาดนี้ผมส่วนตัวผมก็เหมือนกันนะผมรู้สึกว่าเอ๊ะก็คิดว่าน่าจะได้เยอะแหละแต่ไม่น่าจะแบบชนะเลือกตั้งอะไรเงเีอ้ยออันนี้เขาก็ต้องคือจริงๆเป้าหมายก็คือว่าไม่ได้กะเป็นรัฐบาลไม่ได้กะเป็นนายกพี่คิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยหมายความว่าก้าวไกลเขาวางแผนไว้อีกเลือกตั้งหนึ่งอันนี้เขาก็ต้องทําให้การเลือกตั้งให้รัฐบาลชุดที่จะเซตมาเนี่ยถูกล้มหรือว่าลาออกไปให้เร็วที่สุดก็จะสู้กันอีกยกหนึ่งเออมันรู้สึกว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นการต่อสู้ระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยหรือเขาเรียกว่าครับอนุรักษ์นิยมกับอย่างก้าวไกลต้องเรียกว่าอะไรครับสังคมนิยมหรือว่าอะไรเรียกครวั่บาหัวก้าวหน้าแล้วกันมันจะได้ชัดพักหัวก้าวหน้าครับเอก้าอวหน้ากับกัพบักออนาุจรจัะกษ์นิยมก็จะกลายเป็นสองกขัับ้วคนชัเดดเจลนีแล้ซวึ่งเขาไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเออถูกต้องคือหนทางสู้อย่างใครแต่พี่ก็หวังว่ามันจะสู้กันบนสภาไม่ออกมาที่ข้างนอกถนนอ่ะกาอัรนนอี้อกคมือาสิ่งที่หรือการชุมนุมมีได้แต่ว่าอย่าให้มันขัดแย้งวุ่นวายอ่ะครับพอมองไปก็ที่ลุ้นตลัุว้นแต่พี่เปียคิดว่าไงครับคิดว่าน่าจะมาในฝั่งอันนี้แหละฝั่งอนุรักษ์นิยมไหมครับอันนี้ฟังเข้ามานะแต่ว่าส่วนตัวพี่อยากให้ก้าวไกลอยู่กับเพื่อไทยมันจะเป็นเคสที่สมบูรณ์มากแต่ว่าอันนี้ไม่รู้ผลจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ท่าทีมันไม่เป็นแบบนั้นสิครับเข้าใจเราไอ้ความอยากของเราก็อีกเรื่องนึงไอ้ข้อเท็จจริงมันก็อีกเรื่องหนึ่งหรือครับคนที่เล่นหุ้นเราก็วิเคราะห์บนข้อเท็จจริงอ่ะทีนี้เอพออมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บตลาดหุ้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะกลับมาขึ้นใช่ไหมพี่เพียรใช่ใช่เพราะดูเหมือนว่าทุนนิยมเนี่ยจะชอบ
ฝั่งอันนี้มากกว่าถูกต้อง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 เพราะฉะนั้นถ้ามันออกทางที่เขาวิเคราะห์กันเนี่ยหุ้นน่าจะขึ้นดูจากโครงสร้างหุ้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามันก็มันหลุดไปหลายครั้งนะหลุดแบบจุดสต็อปลอสไปหลายครั้งมันดึงกลับได้หมดเลยเออนั่นหมายความว่เาพราะนั้นว่าหลังจากนี้คือณตอนเนี้ยเราควรจะทยอยซื้อหุ้นได้เลยหรือว่าแบบยังคงแบบ50-50อยู่หรือเราโหลดหุ้นมากขึ้นไหมครับหรือว่าอย่างไรเดียวพี่จะโหลดตอนเคนจะเห็นว่าพี่จะโหลดตอนหุ้นตกแรงๆหรือหุ้นหรือตัวหุ้นกับตัวนั้นก็ได้ตกแรงๆพี่ก็จะโหลดอุตสาหกรรมที่โหลดเข้ามาในพอร์ตก็จะเป็นแบงก์เพราะเราเห็นแล้วเทรนด์ดอกเบี้ยมันขยับขึ้นเดี๋ยวประชุมกนง.รอบเนี้ยรอบประเทศไทยยังขึ้นอยู่แบงก์ยังได้ประโยชน์อยู่ดูจากตัวเลข NPL ของงบควอเตอร์สองเนี่ยที่กำไรเยอะครับที่แบงก์ที่กำไรเยอะนะเพราะ NPL มันไม่ได้เพิ่มแล้วมันก็ไม่ต้องตั้งสำรองครับเออประเทศไทยก็รอเศรษฐกิจฟื้นแบงก์ก็รอเศรษฐกิจฟื้นแบงก์เก็บได้ส่วนพลังงานเนี่ยเดี๋ยวเอาน้ำมันมาดูก็ได้ว่าน้ำมันเนี่ยมันบอททอมหรือยังแต่โซนที่มันอยู่เนี่ยต้องอยู่บอกว่าอยู่ข้างล่างแล้วครับเพราะฉะนั้นถ้ามันกลับขึ้นไปสัก80-90 เหรียญเนี่ยหุ้นปตท.ปตท.สผ.พวกท็อปพวกโรงกลั่นอ่ะพวกปั๊มอ่ะพวกนี้ไปหมดอ่ะขึ้นหมดก็เหลือฝั่งท่องเที่ยวถ้ามันไม่มีความวุ่นวายเดินบนถนนท่องเที่ยวก็ไปได้พวกประเทศไทยนี่เป็นเดสติเนชันอยู่แล้วเคยนี่เคสเกาหลีไอ้ซีรีส์เกาหลีเรื่องอะไรไม่รู้ชิงดแลนพะคีร่ับจำเออล่าสุดนี่พี่จะฝากคนที่เขาทำไอ้พวกรีวิวนะพวกดูหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีเขารีวิวเออดูแล้วมันน่าสนใจแค่ไหนครับเดี๋ยวพี่จะหาเวลาไปนั่งดู Netflix เนี่ยอยู่ใน Netflix ใช่ไหมใช่ครับเออเดี๋ยวจะไปนั่งดูว่ามันรีวิวยังไงคือไอเดียของคนทำอ่ะมันจะให้ไปดูเขาว่าเออเขาทำเขาบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยเคยดูยังดูแล้วครับเออเป็นไงสนุกครับเออเป็นแฟนคลับนางเอกอยู่แล้วแล้วนางเอกสวยเหรอน่ารักดีครับน่ารักดีเออเออนั่นแหละเพราะนั้นดูรวมประเทศไทยก็พร้อมจะขยับอ่ะแล้วว่าแล้วพี่คิดว่าฝรั่งคงเห็นแล้วก็ขายเบาลงแล้วล่ะเหลือแต่ว่ามันก็ยังไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันยังไม่ชัดเท่านั้นเองมันกลายเป็นว่าเขาโหลดคีเฟกมาเยอะมากใช่ไหมครับแล้วกองทุนเองก็ซื้อหุ้นไทยมารอเยอะมากในปีนี้ใช่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 คืนอั่นหมายเบ็ดขึ้นอ่ะขึ้นปีหลังขึ้นอ่ะครับหมายความว่าถ้าในมุมมองผมครับพี่เปี๊ยกคือมันเหมือนว่าตอนนี้เราอาจจะปักไว้ก่อนว่าต้นทุนของกองทุนเนี่ยที่ซื้อหุ้นไทยเนี่ยคือแถวนี้แหละโอเคพัน500กว่า1,600โอเคแสดงว่าเขาน่าจะมีมุมมองที่เซ็ตเนี่ยน่คาิดจะดขียับไปได้ไกลกว่านี้นะครับแบบถูกต้องถูกตพ้อังน5,600อาจจะไป1,700-1,800ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคแล้วกโอ็เคต่างชาติมันก็เริ่มเห็นแล้วครับว่าเขาลองทีเฟกเยอะเขาทยอยซื้อหุ้นเรื่อยๆค่าเงินโอบเาคทที่แข็งค่าขึ้นนะครับคือตอนนี้รู้สึกว่าฝั่งของตลาดทุนเนี่ยมันเริ่มจะสะท้อนภาพในอนาคตอีก3 เดือน6 เดือนใช่ทใชี่่เราก็คิดว่ามันน่าจะเห็นการจัดตั้งรัฐบาลจากอาจจะเป็นฝั่งเพื่อไทยเนี่ยครับใช่ใช่ทีนี้พี่ให้ไอเดียนิดนึงเวลาฝรั่งทำไมฝรั่งเขายังไม่ซื้อหุ้นไทยเพราะว่าเขาบอกว่าเอาให้ชัวร์ก่อนถูกป่ะเพราะชัวร์ก่อนเวลาเขาซื้อเห็นเขาไม่สนใจแนวต้านนะฝรั่งไม่สนใจแนวต้านเพราะเขาถือว่าเงินเขาเยอะเวแนลวาต้านไอ้1,600ที่เรากลัวๆกันเนี่ยข้ามได้เลยถ้าเข้ามาครัไบม่ยากพฤติกรรมของต่างชาติเวลาเขาเข้าทีนึงนี่คือแบบเขาซื้อแบบหุ้นไม่ย่อเลยคือมันจะเป็นซึมขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมครับทุกครใัช้ง่ที่ผ่านมาใช่แล้วเวลาวิ่งอ่ะเวลาวิ่งต้องบอกว่าเขาก็ไม่ขายเลยจนกว่ามันจะเดือนหนึ่งอ่ะจะถึงเป้าของเขาอ่ะเขาจะมีเป้าชัดเจนเช่นซื้อตรงแถวเนี้ย1,550เนี่ยเขาบอกเขาบวกได้200 จุดเลยคือ1,750เลยครับแล้วเขาไปขายตรงนั้นแต่ว่าโอเคเซตรอบเนี้ยพี่เปียก็มองแถวๆ1,750หรือว่า1,800บวกลบประมาณนี้ไหมครับ1,750ประมาณแปดคือพี่คิดว่าทะลุ1,600อ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราตามดูเป็นช็อตๆไปแล้วกันเออเพราะว่าหุ้นที่เขาซื้อมารอเห็นก็คือปตท.ที่เราคุยกันเมื่อที่แล้วซื้อรอแล้วเขาซื้อรอแล้วหุ้นหลักเขาซื้อมาแล้วเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอก่อนนะครับ
ลองดูลองดูลองดูโอเคครับขึ้นไหมครับในไลฟ์ขึ้นแล้วที่พี่เห็นหน้าจอก็ขึ้นแล้วเรียบร้อยอ่ะลองดูมาเลยก็ตอนนี้เราใกล้จะเบรกโซนไซด์เวดาของเราเต็มที่แล้วเหมือนกันครับพี่เกศอันนี้สำคัญใกล้เต็มที่แล้วแล้วก็เซตระยะหลังเนี่ยมันก็ยกโลขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันก็คือมันสอดคล้องกับภาพรวมของหุ้นไซส์ใหญ่ๆครับที่ทรงมันแบบกลับตัวแล้วเริ่มจะกลับมาฟอร์มเป็นฝั่งขาขึ้นได้แล้วก็หุ้นหลายๆตัวที่แบบโดนขายมาจากช่วงก่อนเนี่ยมันก็เริ่มกลับตัวกันพอสมควรแล้วนะครับก็ตอนนี้ระยะสั้นเนี่ยมันจะมีแนวต้านอยู่1,570ถ้าผ่านแนวนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นมุมมองบูลลิชเลยครับพี่เปียกมองกลับโอไปเคพันโอเจ็เคดไหมอะไรนะครับอืมอืถม้าอืมต่างชาติซื้อบวกกลับไป200 จุดจากแถวแถวฐานราคาตรงนี้ก็1,700ก็พอดีเหมือนกันนะครับได้ได้ใช่เป็นไปได้ประมาณ7ภาพที่เห็นตอนนี้ก็จะเป็นนักลงทุนนะครับคืออย่างที่ผมบอกครับคือต้นทุนของสถาบันเนี่ยผมว่าเขาน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละครับ1,570บวกลบแถวๆนี้แหละที่น่าจะเป็นต้นทุนของสถาบันรอบนี้นะครับเพราะเขาซื้อมาเรื่อยๆ6 เดือนย้อนหลังนะครับจะเป็นฝั่งของสถาบันเนี่ยก็คือกองทุนนะครับซื้อมาทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยประมาณ45,000 ล้านละนะครับรายย่อยเราก็ซื้อเหมือนกันครับพี่เปียต่างชาติยัหงลายย่อยต่างชาติยังขายอยู่เพราะเขาขายต้นปีค่อนข้างเยอะนะครับแต่สิ่งที่เขาแปลกไปก็คือตัวทีเฟกอะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ทีนึงครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บทีเฟกที่ผิดปกติไปมากๆจะเป็นทีเฟกของนักลงทุนต่างชาตินะครับเดี๋ยวลองที่เคนเคยเห็นใช่ไหมถือว่าผิดปกติใช่ไหมครับตอนนี้มันขึ้นมันเบรกกลับขึ้นมาแล้วครับพี่เปียแล้วก็ในช่วง10 วันล่าสุดเนี่ยเท่าที่สังเกตดูครับหุ้นอย่างเงี้ยครับสเต็กเนี่ยขยับขึ้นมา20%ก็บอกอะไรแล้วบอกอะไรได้บางอย่างละกับเรานะครับว่ามันมาทางเนี้ยนะครับมีหุ้นซิลินะครับที่บวกมาประมาณ9%ในช่วง10 วันทรูอย่างเงี้ยครับทุนใหญ่ๆกลุ่มทุนเนี่ยก็ขยับขึ้นมานะครับทั้งเสร็จทั้งเสร็จครับภาพหุ้นตัวใหญ่เนี่ยก็ขยับขึ้นมาอสอากลุ่มนิคมอุตสาหกรรมก็ยังสวยนะครับอมตะ WHA ก็สวยหมดเลยเท่าที่ดูตอนนี้มันเป็นภาพของการฟื้นตัวบวกขึ้นมาได้เยอะพอสมควรครับมันกระจัดกระจายเหมือนกันครับพี่เปียกทั้งพลังงานสื่อสารเงี้ยครับแล้วก็ธนาคารรวมถึงก่อสร้างก็ขยับขึ้นมาได้ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับตัวแต่ว่าข้อเสียตอนนี้คือตัวเล็กมันยังไม่ค่อยมีครับพี่เปียกมันมีแต่มันก็น้อยถ้านอกจากน้อยแล้วก็ยังยากอีกนะครับอย่างอาทิตย์ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ภาพของทีเฟกแล้วกันครับทีเฟกเนี่ยมันก็ตอนนี้ต่างชาติกลับอม๋อาลองแล้วนะครับก็ค่อนข้างสวยอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมาครับพี่เปียกมันจะมีหุ้นตัวหนึ่งก็คือหุ้นเลดี้ไอ้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแท่งแดงนี่คือเจ้ามือขายแล้วเนี่ยมันอารมณ์เหมือนมันเป็นหุ้นที่แบบจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปจะไปไม่ไปแล้วมันก็ไปนะครับพี่เปียกมันไปแล้วมันก็แบบกูไปละอารมณ์แบบมันหลอกคล้ายๆ OTO นะไอ้เนี่ยคล้ายๆกราฟ OTO นะครับขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเจ้าคนทำราคาเก่งอ่ะครับพี่เปียกคือมันอารมณ์แบบหลอกแบบว่าจะไปแล้วนะแล้วก็ตกกลับลงมาแล้วก็ทำท่าเหมือนจะรับแล้วก็เคลียร์ลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นถ้าใครเทรดช่วงที่ผ่านมาเห็นมันลงมาแรงแล้วซื้อพอซื้อเสร็จแล้วขึ้นแล้วขายพอรอบเนี้ยมันลงมาอีกทีนึงเนี่ยแล้วซื้อรอบเนี้ยจะเป็นการซื้อที่ขาดทุนอะไรเงี้ยครับมันก็หลอกซ้อนหลอกอีกทีนึงนะครับสเต็กหุ้นอย่างสเต็กอย่าง CK หรือ ITD เนี่ยกลุ่มก่อสร้างเนี่ยก็ฟื้นตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงมันก็เป็นภาพของการกลับตัวที่มีนัยยะมากพอสมควรเลยนะครับดังนั้นถ้าใครสนใจหุ้นกลุ่มก่อสร้างเนี่ย
ย่อลงมาอีกสักขานึงเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจครับอย่างสเต็กเนี่ยถ้าถอยมาประมาณ9.5เนี่ยผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันครับในการเล่นทีมของกลุ่มก่อสร้างเพราะยังไงจริงมันก็แบบเวลามีการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นเนี่ยมันก็จะมีงานมีโครงการเนี่ยที่อัดฉีดเข้ามาจากภาครัฐอีกทีหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้มันก็อันนี้ตัวไหนน่าสนใจกว่าเคนสเต็กซีเคอะไรพวกนี้จริงๆตัวที่แข็งแรงที่สุดมันจะเป็น CK ครับพี่เปียCK น่ะจะแข็งแรงที่สุดแต่ว่าตัวที่น่าจะเล่นเก็งกำไรตามทีมช่วงเนี้ยมันก็จะเป็นสเต็กก่อนครับพี่เปียคือถ้าสมมติว่ามันจบการเก็งกำไรรอบนี้ไปแล้วมันหลังจากเนี้ยมันเป็นการขึ้นโดยปกติเนี่ยก็อาจจะย้ายไปอยู่ CK กลับไปอยู่ CK ทีนึงหุ้นสิรินะครับแสนสิริอันนี้ก็ถือว่าสวยมีการเบรกแนวต้าน 1.98 นะครับขึ้นไปแล้วย่อลงมาทดสอบ2บาทแล้วก็ 1.98 อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดยืนเหนือ2บาทได้ก็ถือว่าเป็นจุดคือจริงมันก็เป็นจุดซื้อครับพี่เปียกหุ้นเปิดแกปเบรกเอาไว้แกปลงมาเทสแล้วไม่หลุดแหมปิดบนแนวเบรกแนวรับพอดีก็เป็นสัญญาณซื้ออย่างสิริเงี้ยถ้าเราเทรดเราซื้อเราก็หลุดคัท 1.95 อะไรเงี้ยครับมันก็ได้ส่วน target price เนี่ยถ้าเราตีกราฟแล้วเราใช้ Fibonacci ครับมาราคาเป้าหมายของการเบรกกรอบรอบนี้ขึ้นไปเป้าแรกมันก็224นะครับเป้าต่อไปก็264ประมาณนี้ครับ264เอสซีแอสเซทก็สวยคล้ายๆกันนะครับเบรกพักตัวแต่ดูแล้วนายกน่าจะเป็นคุณเศรษฐาครับพี่เปียกดูจากกราฟตอนนี้นะดูจากกราฟนะดูจากกราฟตอนเนี้ยถ้าเราบอกว่ามันเป็นทฤษฎีเขาเรียกไม่เขาเรียกว่าทฤษฎีอะไรครับพี่เปียกที่มันโผล่มาผ่านกราฟเนี่ยมันไม่ใช่ทฤษฎีผลประโยชน์เนาะมันเป็นทฤษฎีอะไรไม่รู้เรียกว่าอะไรดีไม่รู้อะ chaos effect ก็ไม่แน่ใจแต่มันเนี่ยเท่าที่เราดูจากกราฟเนี่ยดูแล้วมันพอเดาอนาคตได้ว่าใช่ไหมกำลังจะพูดแบบนั้นนะใช่ครับพอเดาบ้านพี่ตอนนี้ฟ้าลงหนักเลยTrue ไหมครับก็เริ่มกลับมาละลงไปเคลียร์หลุดแนวรับ 6.25 แล้วก็กลับตัวอันนี้มันจะเป็นการสะสมแล้วครับพี่เปี๊ยกกระบวนการในการสะสมมันก็จะลงมาเป็น Selling Climax เด้งเป็น AR นะครับทำกรอบสะสมแล้วก็ทำหลุดทีนึงเขย่าเคลียร์คนให้คนคัดหลุดโลหลุดแนวรับแล้วกลับมายืนหลังจากเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการกลับตัวจุดเริ่มต้นของการขึ้นรอบใหม่หลังจากนี้นะครับถ้าใครสนใจหุ้นครูข้อเสียก็คือหนี้มันเยอะครับครูพี่เปียกเป็นบริษัทที่ทนไม่ได้หนี้เยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วดอกเบี้ยเป็นขาขึ้นด้วยผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าเลือกได้นะไปเล่นแอดวานซ์ดีกว่าเราดูการแอดวานซ์เลยแอดวานซ์อินทัชเนี่ยเราไปเล่นพวกเนี่ยเรามาเล่นพวกนี้ดีกว่าครับพี่เปียกพี่ก็ว่างั้นแหละทรูมันเหมือนจะกลับตัวก็จริงแต่นั่นแหละผมรู้สึกว่ามันเป็นบริษัทที่มีความเสี่ยงมันมีเลเวอเรจค่อนข้างเยอะก็ถ้าเน้นปลอดภัยหน่อยก็เล่นแอดวานซ์ดีกว่าแอดวานซ์ลักษณะการขึ้นเขาเป็นไซด์เวย์อัพนะครับถ้าจะเทรดจริงๆอ่ะผมแนะนำให้รอเขาลงมาเป็นแชนเนลด้านล่างเนี่ยมันจะได้ต้นทุนที่ซื้อแล้วดรอดาวน้อยคือแบบซื้อแล้วแบบคือมันไม่น่าจะลงต่อครับถ้าเราซื้อแบบตรงแนวรับของเทรนไลน์ของแชนเนลด้านล่างเนี่ย CPO ครับพี่เปี๊ยกรอบนี้ผมสนใจ CPO ควรมันไซด์เวย์ CP มัน C อะไร A เปลี่ยนตัวมันเตือมันเปลี่ยนชื่อใหม่อ๋อไม่เปลี่ยนนั้นแมคโครเป็นแมคโครครับแต่แมคโครมันอ่อนแอครับพี่เปี๊ยกมันกราฟมันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ตัวไอ้นี่ดูแข็งแรงกว่าแต่ตัว CPO เนี่ยคือกราฟค่อนข้างแข็งแรงมากแถวๆ63บาทผมดูแล้วมันเป็นต้นทุนของรายใหญ่ที่เขาเก็บสะสมช่วงนี้ครับคือกราฟมันอาจจะยังไม่เป็นขาขึ้นก็จริงแต่แพทเทิร์นในการฟอร์มในการแบบ
สะสมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างชัดเจนแล้วนะครับว่าอืมมีโอกาสที่จะเบรกกลับขึ้นไปถ้าเราเทรดหุ้นไซส์ประมาณนี้แล้วเราใช้เวลาในการถือตามรอบมันไปนะครับ2-3 เดือนเนี่ยมันก็อาจจะเห็นการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้ได้ถ้าอต่ืางมชาติเข้าผมก็คิดว่ามันก็ลักษณะการไต่ระดับขึ้นไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับอืมอืมก็เห็นด้วยนะตัวเนี้ยตัวนี้โอเคถ้าถามผมว่ารอบนี้หุ้นใหญ่ผมก็สนใจหุ้น CPO มากเป็นพิเศษนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวมันก็จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาอีกครับพี่เปี๊ยกเงินดิจิต้อตงอมาลอยู่แล้วคนละหมื่ยันงไงอะไรก็ต้เงอีง้ยมาโอ้โหคนละหมอืื่นมนะครับเตรียมจับจ่ายใช้สอยเดไีด๋ย้วรเลับยทรัพย์เดี๋ยวรับทรัพย์อืมอมตะนะครับนิคมนะครับก็ขยับตัวเอเป้็ยนขาขึ้นเมื่อกี้เคนเปิดฮาน่าขอดูฮาน่าเคอ๋ซอีฮาหนน่่อายใช่ไหมครับลืมนเะออฮาน่าอ๋อมาอิเล็กเอเทอร์นี่จะเป็นการฟื้นตัวขึ้นมาแล้วครับพี่เปียเออดูแล้วเป็นไงวะคือตรงเนี้ยลงมาหลุดเคลียร์สะสมดึงกลับแล้วก็พักตัวแล้วเบรกขึ้นมาการย่อลงมารอบนี้ก็จะเป็นจังหวะซื้อครับแนวรับของฮาน่าแถวแถว47 บาทจะเป็นจังหวะซื้อของเขาอืมอมตะยังขึ้นต่อรอบนี้อมตะน่าจะไปได้เรื่อยๆครับจังหวะย่อซื้อแล้วก็ถือหน่อยอืมรอบนี้น่าจะขึ้นไปเทสไฮเดิมครับพี่เปียแถวแถว27นี่เป็จนุปดัญหาห้าศูนย์อืมถ้าใครอืมมออืงมอมตะอยู่ก็ตรงนี้ครับจะเป็นทาร์เก็ตไพรซ์ของเขา27.50มองอัพไซด์แล้วก็อาจจะขึ้นได้อีกประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ10%อืมWHA ดูภาพใหญ่หน่อยแล้วนะครับภาพใหญ่ของอันนี้ WHA มันทดสอบหายอยู่ใช่นะทห้ดาสอบบาทหายนะครับถ้าเกิดเขาเบรก5 บาทได้เนี่ยมันก็จะเป็นการขึ้นรอบใหญ่ของตัว WHA เลยนะครับมันเป็น all time high เลยไหมตัวเนี้ยใช่ครับพี่เปี๊ยก5 บาทเนี่ยจะเป็นใช all ่ time high เลยอืมแล้วก็ใช่ถ้าเบรก5 บาทได้เนี่ยระดับถัดไปมันอาจจะไป7 บาทได้เลยเหมือนกันครับอืมอืมถ้าเรามองตามกราฟนะครับแล้วก็ใช้พี่โบในการตีเป้าเนี่ยโดยที่แบบไม่ได้เอาปัจจัยอื่นใดๆมาดูเพิ่มเติมเนี่ยลักษณะนี้ก็มีโอกาสไป7 บาทเหมือนกันครับถ้าเกิดทะลุห้าอืบามทขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าเวลาเราเห็นมันอยู่ใกล้ๆแนวต้านเนี่ยเราก็ต้องมีศิลปะในการซื้อนิดนึงไม่ใช่ว่าเออาก็ซื้อเออาก็ว่ถาืพลอาดใช่ครับเพราะว่าถ้าพลวดพลาดเข้าไปปุ๊บสิ่งที่เขาทําเใลห้่นเห็นมาตเลล่อนดเนคีร่ับยถ้าคุณเข้าพรวดเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะโดนนะเข้าพรวดคุณก็อจืะโมดนแสดงว่าหุ้นตัวเนี้ยเปิดโอกาสให้ซื้อตอนพักตัวเปิดโอกาสให้ซื้อตอนย่อสิ่งที่เราต้องทําก็คือรอว่าเมื่อไหร่จะย่อนะครับถ้าไม่ย่อก็เสี่ยงเข้าพวดเมื่อไหร่ก็อาจจะโดนทีหนึ่งก็อาจจะเงือบเครียดเครียดเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้มันมีหุ้นอยู่นะครับของกลุ่มลุงป้อมนะครับจะมีอะไรหุ้นตัวนี้ล่ะใช่ครับจะมีสกายกับ TKC ครับพี่เปียกสกายเนี่ยผมก็เทรดขึ้นมาวันก่อนแล้วก็ขายตรงกลางกลางกรอบไปแล้วนะครับขายไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวค่อยรอเล่นใหม่ทีนึงแต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นหุ้นที่ทําเกี่ยวกับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตในสนามบินสุวรรณภูมิด้วยแล้วก็เหมือนจะมีแบบโอเคหลายอย่างสมควรนะครับแล้วก็ขึ้นมารอบก่อนผมก็ดูแล้วมันดูแบบขึ้นมาแล้วมันไม่ได้กระจายของรอบนี้ก็เหมือนจะพักตัวเพื่อเล่นต่อก็ได้แต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเป็นหุ้นเก็งกำไรตัวเลขอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเอสเพรสนะครับที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่เบรกกรอบสะสมมาแล้วแล้วก็พักตัวเตรียมที่จะขึ้นต่อประมาณ5 บาทเป็นทาร์เก็ตไพรซ์ของเขาพอดีเวตลัาวนี้คนเชียร์เยอะนะครับตัวเนี้ยบล็อกเกอร์เชียร์เยอะมันงบมันดีด้วยครับงบมันดีด้วยแล้วกราฟมันก็สวยด้วยเวลาพี่เปียกใกล้จะหมดนะครับเดี๋ยวถ้ามีไมค่เป็นำถไราเมข้ามาเดี๋ยวอยู่ว่าต่อครับยังไงถ้ามีคำถามก็